เอาไปดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมว่าทางด้านของอินทัศเนี่ยเขามีการแจ้งแจ้งเรื่องของปมหุ้นสือ่อมีการถแถลงกงงแหลงข่าวมีหนังสือร่อนให้สือ่อดูเนี่ยอะไรยังไงแจ้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นว่าอย่างไรบ้างนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณเมโทโธเปี่ยมทิพย์ มนัสซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโสส่สวนงานของการเงินแล้วก็เป็นรักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชีของบริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนเขาก็ได้มีการส่งหนังสือไปถึงกรรมการกรรมการที่ไหนคะกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกแบบนี้บอกว่าตามที่บริษัทอิทนทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนก็นมีหนังสือหนังสือเรื่องของการแจ้งกรณีที่เป็นข่าว ของ ITV เมื่อวันที่12มิถุนายนนะบริษัทเนี่ยขอชี้แจงให้ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ทราบว่าอะไรบอกแบบนี้บอกว่าบริษัทเนี่ยได้รับหนังสือจากคณะกรรมการ ITV เรื่องของการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้โดยทาง ITV ได้ดําเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ได้มีหนังสือชี้แจงผูดหือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของ i อทแล้วซึ่งก็มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ i อที คณะกรรมการบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเองก็เลยมีการออกเอกสารแถลงข่าวชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2566นะคะแล้วก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยคือรายงานการประชุมแบบนําส่งงบการเงินของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเมื่อปี2565แล้วก็งบการเงินไตรมาสหนึ่งของปี66ก็คือสดๆร้อนร้อที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นปีนี่แหละคุณผู้ชมคืองบการเงินของ ปี66เมื่อต้นปีไตรามาสแรกโดยบริษัทขอชี้แจงขอชี้แจงข้อเท็จจริงเนี่ยแบ่งออกเป็นข้อๆเลยนะข้อแรกบอกแบบนี้บอกว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566การประชุมเนี่ยบริษัทได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่26เมษายน66โดยการประชุมดังกล่าวมีทั้งหมด9วาระ วาระที่1ถึงวาระที่8เนี่ยเป็นเรื่องของการรายงานอนุมัติและพิจารณาการดำเนินการทางธุรกิจตามการค้าปกติของบริษัทนี่แหละอันนี้คือ1นถึง8นะคะวาระนี้ที่เขามีการพูดคุยกันส่วนวาระที่9เนี่ยเป็นวาระอื่นๆซึ่งไม่ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมบริษัทเขาก็เลยมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น ซักถามในเรื่องอื่นๆได้ทีนี้พอเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องต่างๆได้ปรากฏว่าอะไรในที่ประชุมเนี่ยมีคำถามนะคะคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทเองก็เลยต้องมีการจัดทำบันทึกคำถามและคำตอบในรายงานการประชุม บริษัทจึงได้สรุปสาระสำคัญของคำถามและคำตอบในระหว่างการประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทเท่านั้นเพื่อให้มีความชัดเจนกระชับโดยไม่ได้บันทึกนะะการประชุมเป็นคำต่อคำอเขาถ้าคำต่อคำในที่นี้ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือจดทุกๆคำพูด ทั้งนี้เนี่ยการบันทึกรายงานการประชุมที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้มันเป็นการสรุปคําตอบจากคําถามหลายข้อที่พูดถือหุ้นส่งเข้ามาเข้ามาในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องของสิทธิตามสัญญาเข้าร่วมงานและการดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์บริษัทเองก็ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ไว้ในวรรคที่9หน้า14บอกว่าผลคดีเป็นจุดสําคัญที่สุด หากผลคดียังไม่ออกเป็นไปได้ยากมากที่บริษัทจะดำเนินการใดๆในขณะนี้แต่ในส่วนที่มีการบันทึกรายงานการประชุมบอกว่ายังไงบอกว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทยังดําเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและยังมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกตินั้นบริษัทเองไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการจะสื่อสารว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่ แต่หมายถึงว่าบริษัทเนี่ยยังคงดำเนินการอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่ได้มีการเลิกกิจการแต่อย่างใดอันนี้คือข้อแรกนะคะคุณผู้ชมที่เขาอธิบายเขาประชุม9วาระวาระที่1-8ถึง8เนี่ยก็เป็นวาระที่มีการพูดคุยกันวาระที่เก้เขาก็มีวาระต่างๆนะแต่ว่าก็ไม่มีในมีอะไรถามแต่ทีนี้เขาพอเขาเปิด ให้ซักถามปรากฏว่ามันมีคำถามนี้ขึ้นมานะคะส่วนเรื่องที่2เรื่องที่2นี่เขาชี้แจงก็คือแบบนำส่งงบการเงินของปีห5ที่มีการยื่นต่อกรมพั์ใช่ไหมกรมพั์เนี่ยเขาต้องรับหนังส่งหนังสือนะคะไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมบริษัทแจ้งอย่างนี้บอกว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทเนี่ยได้แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทประจำปี2565าซึ่งได้มีการไปตรวจสอบแล้วก็ลงนามรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก็ได้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ซึ่งในเรื่องของงบการเงินเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าอะไรว่ารายได้ของบริษัทมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยเท่านั้นนะซึ่งงบการเงินฉบับดังกล่าวบ,บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาส่วนไตรมาสที่1ของปี66อันนี้คือข้อที่3 งบการเงินไตรามาส1ปีห 6, 6บริษัทเองเขาบอกเขาโพสต์ไปแล้วนะในเว็บไซต์ของเขานั่นแหละตามที่เป็นข่าวนั่นแหละทีนี้เขาก็เลยบอกว่าขอเลยนะบริษัทขอเรียนย้ำว่าการประชุมการจัดทำรายงานการประชุมการนำส่งแบบนำส่งงบ,งบการเงินงบการเงินและการดำเนินกิจการต่างๆของบริษัทเป็นการดำเนินทางธุรกิจตามปกติและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการนี่ค่ะ นี่คือสิ่งที่เขาชี้แจงนะคะคุณผู้ชมข้อ1ข้อ2ข้อสามพอมีการชี้แจงแบบนี้ไปเมื่อวานหนังสือฉบับนี้นะคะส่งไม่ถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแน่นอนว่านะประชาชนเองก็ได้เห็น ได้ทราบข้อมูลนี้ก็เกิดการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เป็นจำนวนมากทีนี้มันมีรายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่า i n นทัชเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน i t ทีถือหุ้นใหญ่ใหญ่แค่ไหนประมาณ52.92%และกัฟนะฮะก็ถือหุ้นใหญ่ในอินทัช จำนวน41.19%อันนี้คือข้อมูลที่เขารายงานเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะทีนี้พอมันมีหนังสือชี้แจงออกมาอย่างนี้นะคะประชาชนตั้งคำ,งคำถามแล้วก็มีหลายคนแสดงความคิดเห็นหนึ่งในนั้นคือใครคะคุณวิโรธลักษณะอดิศรว่าที่สะสะบัญชีร,รายชื่อของพรรคก้าไกลก็ได้มีการออกมาโพสต์ทวิตนะคะโพสต์ทวิตว่าอะไรนะบอกแบบนี้ นี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณตัดตอนลอยแพเหล่าลูกสมุนเพื่อเซฟผู้บงการนับจากนี้ต่างคนต่างเอาตัวรอดกันเองแต่อย่าให้เรื่องพันมาถึงนายก็แล้วกันเอ๊ยยังไงกันคะคุณวิโรธคะอืมนะพอมีการโพสต์ออกมาแบบนี้นะคะแน่นอนว่าประชาชนเองนะก็ นึกอยู่นะเอ๊มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงเรืเ่องน,นี้มันจะมีตื่นลึกนะบางหรืออะไรยังไงนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเดี๋ยวต้องติดตามนะคุณผู้ชมก็รอให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทีนี้มีทางด้านของคุณเรืองไกรนะคุณเรืองไกรเนี่ยเขาก็ไปพูดถึงเอ,เอง๊เอกสารนะฮะที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเอกสารที่อาจจะไม่ได้เป็นฉบับที่สมบูรณ ใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดวิาพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นนักเขียนแล้วก็นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ท่านก็ได้มีการออกมาโพสต์ผ่านทางเพจสรินีอาชวาน,นันทกุลนะคะโพสต์ถึงเรื่องอะไรโพสต์บอกว่านะในเมื่อบริษัทไอทีวีเนี่ยเขาก็ยืนยันความชัดเจนจดหมายแล้วก็ชี้จงชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆไปแล้ว ช่ไหมคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินที่ก้อยรายงานไปหรือบางท่าน,นก็ได้ติดตรงติดตามนะคะผ่านทางสือ่อมิถิชนของเราสื่อข่าวสดของเราเนี่ยทีนี้สิ่งที่เป็นประเด็นก็ไม่ได้มีข้อโต้แยง้งใดๆนำมาอ้างอิงที่ใช้ได้ว่าวันนี้อะไรไอทีวีทำธุรกิจอะไรก็มีแค่งบการเงินไตรามาสหนึ่งของปี66นะะซึ่งงบการเงินระหว่างการชุดนี้ยื่นต่อกรอตตด้วย และผ่านการตรวจทานจากผู้สอบบัญชีรายงานนี้นะก็มีการตรวจทานผู้สอบบัญชีระบุเอาไว้ว่าได้สอบทานงบของบริษัทอินทัศและบริษัทย่อยซึ่งก็แปลว่าอะไรแปลว่าสอบทานงบไตรามาสหนึ่งของไอทีวีมาแล้วเช่นกันไตรามาสที่1ปี6 6ของอินทัศเนี่ยก็ชี้ให้เห็นชี้ชัดว่า31มีนาคม -66 สถานะของไอทีวีคือหยุดดำเนินธุรกิจค่ะ แล้วก็ยังคงมีภาพประกอบด้วยนะคะผ่านทางโพสต์นี้ซึ่งเขาก็แปะไว้ด้านล่างซึ่งก็ตรงกับข้อเท็จจริงที่เราได้รับรู้มาตลอดซึ่งก่อนเดือนเมษายนที่ดูเหมือนจะเริ่มมีความพยายามเปลี่ยนให้ไอทีเนี่ยลุกขึ้นมาทำสื่ออะไรก็ได้ในบรรดาเอกสารต่างๆที่ปรากฏในข่าวที่บอกว่าคุณเรืองไกรเอาไปร้องกกตมาถึงวันนี้มีหลายชุดที่ใช้ไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหน้าคุณผู้ชมสบช .3 ใบปะหน้านำส่งงบการเงิน65ก็น่าจะเข้าข่ายเอกสารเท็จเนื่องจากอะไรระบุว่าเป็นสื่อโฆษณาในช่องสินค้าและบริการทั้งที่ไอทีีไม่ดำเนินธุรกิจนี้แล้วก็ไม่ได้มีรายได้จากธุรกิจนี้เลยในปี65บริษัท i อทีวีเขาก็เร่งส่งแบบฟอร์มนี้ไปแก้ไขให้กับทางกรมพัฒนโดยเร็วกกตเขาก็ไม่ได้ควรจะมาพิจารณาในหนังสือแบบสบช .3 ที่นักร้องเนี่ยเขาเอาไปร้องส่วนรายงานผู้ถือหุ้นไอทีวีเมื่อ26เมษายนก็เรียกว่ามีข้อโต้แย้งมากมายบันทึกก็หม่ตรงก,กันกับคลิปที่สื่อเอามาเผยแพร่ใช่ไหมคะคาตอบก็คือไม่ได้ดําเนินการใดๆกลับถูกบันทึกว่ายังดําเนินการตามวัตถุประสงค์ดังนั้นรายงานนี้เนี่ยถ้าไม่แก้น่าจะไปเข้าขายรายงานการประชุมเทจไอทีวีควรแก้ไขารายงานการประชุมให้ถูกต้องและกกตก็ไม่ควรที่จะพิจารณารายงานเก่าที่นักร้องเขาเอาไปร้อง ส่วนเรื่องของงบการเงินไตรามาสหนึ่งปี66กกตก็ไม่ควรที่จะพิจารณาทีนี้นะคะทางด้านคุณสรินีเองก็ยังบอกได้ว่า ฝากตามต่อด้วยนะคะฝากสื่อตามต่อด้วยนะคะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องติดตามคิดว่ามาถึงจุดที่อินทัดในฐานะบริษัทแม่ของไอทีวีที่จัดการทุกสิ่งให้ควรต้องออกโรงแล้วล่ะค่ะคณะกรรมการตรวจสอบนะหรือว่าออดิตเนี่ยของบริษัทก็ใหญ่ยอยู่นิ่งไปนานๆผูนน้ถือหุ้นเนี่ยจะหาว่าขาดทรมาพิบานนะคะปอลอในส่วนของบริการลงสื่อโฆษณาให้กับบริษัทในเครือกลุ่มอินทัช ร่างงบไตรามาสหึงของ ITV อ้างว่าเริ่มเสนอไปเมื่อ24กุมภา66ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ผู้สอบบัญชีเซ็นงบ65อีอ,อีมีการเช็ควันที่ด้วยนะคุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้และจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรามาสสปี นในไตรามาสที่2ของปี66นั้นไม่น่าจะเสนอให้อินทัศหรือบริษัทแม่เพราะว่างบไตรามาส1ของปี66อินทัศยังไม่ได้ปรากฏธุรกรรมนี้ในรายการระหว่างกันแต่ว่ากลุ่มอินทัศนอกจากจะอินทัศเองแล้วก็มีบริษัทอีก3แห่งใช่ไหมนอกจากไอทีวีเชื่อว่านักการเงินนักบัญชีหลายท่านก็จะรอรายงานงบไตรามาสสของอินทัศด้วยใจระทึกและอีกหลายเดือนนับจากนี้เราก็น่าจะ เรียกร้องให้ไอทีวีมาเปิดงบไตรามาสสองด้วยนะเพื่อความชัดเจนโอแน่นอนพอมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ออกมากระทงกระทุงถึงเรื่องนี้นะคุณผู้ชมมันก็ยาวกันต่อนะคะว่าเอ๊ะพอโยงไปโยงมามันต้องมีความชัดเจนขอดูถึงท่านงบไตรามาสที่2นะคะของปีนี้แหละ ว่าจะมีการออกมาเปิดเผยแล้วมันน่าจะเชื่อมโยงกับข้อมูลหลักฐานของไตรามาสหนึ่งเมื่อปี66และอาจจะไปเชื่อมโยงกับงบการเงินของ2,565ที่มีการส่งไปให้นะคุณผู้ชมส่งไปตรวจสอบเรื่องนี้นะมันมีหลายขั้นตอนไม่ใช่ว่าจู่ๆเนี่ยคุณจะมีใบเสนอราคาใบาอินวงอินบอยใบยทรงใบเสร็จแล้วคุณจะยื่นไปตรวจสอบนะมันต้องมีเอกสาร นะคะผู้ตรวจบัญชีเขาก็ต้องเอารายละเอียดเนี่ยมาเช็คเช็คกับธนาคารเช็คข้อมูลกันหลายฝ่ายไม่ใช่อยู่ยดีทาได้เดี๋ยวเขาไปตรวจสอบเป็นขั้นตอนและที่สําคัญเนี่ยบริษัทมหาชนต้องถูกต้องตามหลักธรรมมาพิบาลตรวจสอบย้อนหน้าย้อนหลังได้หมดเพื่อความถูกต้องนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อหน่อยเพราะว่าเรื่องของคุณเรืองไก่เนี่ยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเอกสารเนี่ยไม่เป็นทางการที่ไปยื่นกับกะก,ะกะตไปยื่นทำไมล่ะ เขาบอกว่าไปยื่นก็แค่ชี้เป้านั่นแหละนะคะคุณผู้ชมคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ยังเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่พู้เป็นยุผู้ไปยื่นกอทตให้ไปตรวจสอบการถือหุ้นไอทีวีของคุณวิทาเนี่ยคะ่ะเป็นคนแรกๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมคะที่เขาไปยื่นเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยนะคะเพราะว่าทางด้านของพิธีกรถามว่าอะไรถามว่าอินทัชเนี่ย ชี้แจงว่างบการเงินไตรามาสหนึ่งของปี66เป็นแค่ร่างใช้ภายในไม่สามารถใช้อ้างอิงไม่มีผลทางกฎหมายฉะนั้นจะสามารถนำมาสอยเขาใช้คำว่าสอยคุณมิทาเลยนะได้หรือไม่มีปัญหาหรือไม่คุณเรืองไก่ว่ายังไงก็ทำได้ไม่มีปัญหาก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ามันยังไม่ออฟฟิเชียลนะคะไม่เป็นทางการคนทำบัญชีเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละมันเป็นแนวทางซึ่งต้อง สอบทานทางบัญชีและกิจการรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นเรื่องปกติคนไม่เข้าใจก็จะไปกระเดียดกันเยอะแยะไปหมดทีนี้ถามต่อเลยว่าเอกสารงบการเงินไตรมาสที่1ของปี6-6ยังไม่เป็นทางการนํำสามารถดึงไปใช้ได้หรือคนเรืองไก่ว่ายังไงก็ในเมื่อเว็บไซต์ไอทีวีก็เผยแพร่น,นะะักข่าวบางคนก็มาถามนะก็บอกไป นักข่าวเขาไปดูก็ไปเปิดเห็นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เหมือนรายงานการประชุมทั่วๆไปนี่แหละนําไปอ้างอิงทางกฎหมายไม่ได้แต่เขาก็ออกให้ส่วนที่ถามว่าเมื่อยังไม่เป็นทางการจะนําไปหยิบฉวยไปเช็คบินในทางการเมืองได้อย่างไรคุณเรืองไกรบอกว่าคนหยิบฉวยไปเช็คบินเนี่ยไม่ใช่ผู้ร้องนะแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปตรวจสอบหรือว่าสารรัฐธรรมนูญที่วิเคราะห์พยานหลักฐานเราเนี่ยเพียงแต่ว่ามีข้อความเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปสอบนะ เหมือนกับที่ปปชเขาสอบยันหนังสือพูดจัดการกองมรดกจะได้ยินคำพูดหนึ่งที่บอกว่ารีเช็คว่าสารยังไม่ตอบเมื่อสารตอบมาแล้วเขาก็รับไว้คือข้อเท็จจริงต้องได้ข้อยุติสิ้นกระแสความแต่เรื่องนี้ขณะนี้กระแสยังไม่สิน้นก็จับตรงนั้นตรงนี้ทีสนุกสนานถามย้ำอีกที ถามย้ำว่าแต่คนที่จับตรงนั้นตรงนี้ทีเนี่ยไม่ใช่สังคมนะแต่เป็นคุณเรืองไกรที่จับมาให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบมันไม่เยอะไปหรออันนี้คุณผู้ชมเหมือนจี้ไปเลยใช่ไหมเพราะว่าคุณเรืองไกรเนี่ยเขาเป็นคนที่เอาไปยื่นกกตใช่ไหมคุณเรืองไกรว่ายังไงบอกว่าตนในฐานะผู้ร้องเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะอันนี้คือเขาบอกว่าเขาในฐานะผู้ร้องนะแต่ถ้าในฐานะไม่ใช่ผู้ร้องเนี่ยเยอะไป